ลดต่อเนื่องไทยป่วยโควิด19รายใหม่วันนี้ 11,535 รายขณะเสียชีวิตต่ำกว่า100ในรอบ3สัปดาห์รักษาหาย 22,022 รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 149,89 รายซึ่งมีอาการปอดอักเสบ 1,751 รายศูนย์ข้อมูลโควิด19เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ของประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคม2565วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 11,535 รายลดลงจากวันก่อนจำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 11,480 รายผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ55รายรวมป่วยสะสม 4,262,484 รายเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา 2,39,049 รายและวันนี้มีผู้เสียชีวิต91รายลดลงจากวันก่อนและต่ำกว่า100รายต่อวันอีกครั้งหลังพุ่งเกิน100รายตั้งแต่เมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมารวมเสียชีวิตจากโควิด19ไปแล้ว 28,617 รายขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านในวันนี้ 22,022 รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนและมากกว่าผู้ป่วยรายใหม่รวมรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 4,092,878 รายเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา 1,924,384 รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 149,89 รายโดยในจำนวนนี้มีอาการปอดอักเสบ 1,751 รายเฉลี่ยจังหวัดละ23รายและมีอัตราการครองเตียงร้อยละ 23.4 ผู้ว่าททเผยยกเลิกเทสแอนโกวันแรกต่างชาติเข้าไทยเพิ่มหนุนเศรษฐกิจโตขนาดธุรกิจท่องเที่ยวขอบคุณรัฐบาลลดเงื่อนไขในการเปิดประเทศนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าวันนี้เป็นวันแรกของการยกเลิกระบบ Test and Go สำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยซึ่งเชื่อว่าจะมีต่างชาติเข้ามาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวและยังส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทยให้ขยายตัวตามไปด้วยเพราะภาคการท่องเที่ยวถือเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศและเชื่อว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นส่วนการหารือร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อรับฟังเสียงตอบรับเกี่ยวกับนโยบายการเปิดประเทศและการรับฟังข้อเสนอแนะจากทางผู้ประกอบการในมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเห็นชอบตามแผนการดำเนินการรองรับการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ทางททเตรียมไว้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลนอกจากนี้ผู้ประกอบการได้ขอบคุณรัฐบาลที่เปิดประเทศและลดเงื่อนไขการเดินทางที่เป็นอุปสรรคต่างๆลงเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางมากขึ้นเป็นการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวให้เดินหน้าซึ่งผู้ประกอบการพร้อมอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวในประเทศและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทำตลาดกับททขณะเดียวกันแนวทางรับนักท่องเที่ยวจากสนามบินสุวรรณภูมิจากการติดตามและปรับแผนใหม่เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาความแออัดแล้วเพราะไม่มีการตรวจและยกเลิก Test and Go แล้วจึงไม่มีการซีลรูทจากสนามบินให้ไปโรงแรมได้เลยหากเป็นผู้ที่รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมองหลังเปิดประเทศนักท่องเที่ยวมาชลบุรีและระยองเพิ่มขึ้นเดือนละร้อยละ10ถึงร้อยละ20เชื่อรัฐบาลมาถูกทางแล้วนายสุนทรธัญวัฒนกุลประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีที่สบคมีมติยกเลิกมาตรการ Test and Go ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่1พฤษภาคม2565ว่าการที่รัฐบาลดำเนินการเช่นนี้เพื่อแสดงออกให้ชาวต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยปลอดภัยแล้วสามารถมาท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจภายใต้มาตรการที่กำหนดและเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะชลบุรีและระยองที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ10ถึงร้อยละ20ต่อเดือนแล้วและจะไปพีคในช่วงปลายปีทั้งนี้ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ทุกรายได้รับการฉีดวัคซีนอย่างต่ำ2เข็มแล้ว 100% เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวส่วนประเด็นที่มีเปิดประเทศแล้วจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนั้นนายสุนทรมองว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขคงได้ประเมินอย่างรอบคอบแล้วว่าถึงแม้จะมีการติดเชื้อที่มากขึ้นแต่อยู่ในภาวะที่รับได้เพราะผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรงอย่างไรก็ตามมองว่ารัฐบาลตัดสินใจเช่นนี้มาถูกทางแล้วพีรวิทย์รับมีแนวคิดยุบพรรคเล็กรวมกันสู้เลือกตั้งจริงแต่ยังไม่ชัดรอดูสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อก่อนขณะสุรทินยืนยันประชาธิปไตยใหม่ไม่ยุบรวมกับใครพร้อมสู้ทุกกติกา
นายพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยรักธรรมเปิดเผยกับสำนักข่าว INN กรณีพรรคเล็กจะยุบรวมกันว่าเป็นแนวคิดที่มีการพูดคุยกันจริงแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะต้องดูสูตรการคำนวณสสบัญชีรายชื่อก่อนว่าจะหารด้วย100หรือ500และส่วนตัวยอมรับว่าอยากให้หารด้วย500เพราะเราก็อยากได้ประโยชน์แต่ท้ายที่สุดสูตรการคำนวณสสบัญชีรายชื่อเป็นการหารแบบ100ก็พร้อมสู้กับกติกาเพียงแต่อาจต้องปรับรูปแบบอาจรวมพรรคเล็กเป็นพรรคเดียวหรือย้ายไปอยู่กับพรรคใหญ่ก็ได้ขณะเดียวกันนายสุรทินพิจารณ์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ก็ยืนยันกับสำนักข่าว INN ว่าพรรคประชาธิปไตยใหม่นั้นจะไม่ยุบรวมกับพรรคอื่นๆอย่างแน่นอนพร้อมสู้ตามกติกาไม่ว่าสูตรการคำนวณสสบัญชีรายชื่อจะหารด้วย100หรือหารด้วย500ก็ตามส่วนระยะเวลาทำงานที่เหลือก่อนครบวาระก็จะพยายามทำหน้าที่ในสภาอย่างเต็มที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนนิดาโพสนามเลือกตั้งกทมรอบ2ชัดชาติยังนำโด่งคว้าชัยทุกโซนขณะที่คนยังไม่ตัดสินใจมีสัดส่วนลดลงคำถามยอดฮิตวิธีแก้รถติดได้อย่างไรศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาเปิดเผยผลสำรวจประชาชนเรื่องสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม65รอบที่2ทำการสำรวจระหว่างวันที่27ถึง29เมษายนที่ผ่านมาครอบคลุมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ18ปีขึ้นไป50เขตทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ 1,357 หน่วยตัวอย่างพบว่าบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่ากทม. ร้อยละ 44.58 ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธ์เราว่าเป็นคนเก่งมีความสามารถและมีวิสัยทัศน์ตั้งใจทำงานร้อยละ 11.42 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจขอดูนโยบายและการแสดงวิสัยทัศน์ก่อนร้อยละ 11.27 พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเพราะเป็นคนมีประสบการณ์บริหารงานเก่งและสามารถสานต่องานได้อย่างต่อเนื่องร้อยละ 8.99 ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ของพรรคประชาธิปัตย์เพราะเป็นคนรุ่นใหม่มีแนวคิดใหม่ๆและสามารถพัฒนาให้กรุงเทพมีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าต่างชาติได้ร้อยละ 6.93 ดร.วิโรจน์ลักษณะอดิสรของพรรคก้าวไกลเพราะเป็นคนรุ่นใหม่มีอุดมการณ์มีความมุ่งมั่นในการทำงานทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม65รอบที่1พบว่าผู้ที่ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจมีสัดส่วนลดลงขณะผู้ที่ระบุดร.ชัชชาติพลตำรวจเอกอัศวินดร.สุชัชวีดร.วิโรจน์มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้เมื่อจำแนกตามโซนของกทมพบว่าดร.ชัชชาติยังกวาดคะแนนนิยมเป็นอันดับ1ได้ทุกโซนด้วยเช่นกันส่วนอันดับ2ของแต่ละโซนแตกต่างกันไปมีทั้งยังไม่ตัดสินใจพลตำรวจเอกอัศวินและดร.สุชัชวีเป็นต้นส่วนคำถามยอดฮิตที่ประชาชนจะถามกับผู้สมัครร้อยละ 23.34 ท่านจะมีวิธีแก้ปัญหาเรื่องการจราจรหรือรถติดในกรุงเทพมหานครได้อย่างไรร้อยละ 14.09 นโยบายที่หาเสียงสามารถทำได้จริงหรือไม่ร้อยละ 13.33 ท่านมีวิธีแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครอย่างไรร้อยละ 9.09 คุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานครในมุมมองของผู้สมัครเป็นอย่างไรดูสิโพคนกรุงจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าแน่นอนเกินร้อยละ80ขณะที่ชัดชาตินำโด่งเหมือนเดิมตามด้วยอัศวินโดยตัดสินใจเลือกจากนโยบายเป็นหลักดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 2,522 คนระหว่างวันที่12ถึง28เมษายนที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 82.20 คนกรุงเทพจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแน่นอนมีเพียงร้อยละ 1.62 ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์โดยร้อยละ 63.51 ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมจากโทรทัศน์ร้อยละ 56.82 ป้ายโปสเตอร์ป้ายประกาศป้ายหาเสียงร้อยละ 30.97เพจ Facebook ขณะที่ร้อยละ 56.11 ให้ความสนใจผู้สมัครอิสระร้อยละ 29.58 ผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองและร้อยละ 14.31 ยังไม่ตัดสินใจซึ่งร้อยละ 58.37 ตัดสินใจเลือกผู้ว่าจากนโยบายร้อยละ 50.32 ความขยันความตั้งใจร้อยละ 47.18 ภาพลักษณ์ที่ดีนิสัยดีประวัติดีนอกจากนี้การหาเสียงของผู้สมัครในปัจจุบันมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดร้อยละ 43.54 ร้อยละ 38.30 ค่อนข้างมีผลและร้อยละ 14.16 ไม่ค่อยมีผลนอกจากนี้มาถามว่าณวันนี้ผู้สมัครผู้ว่ากทมที่ชื่นชอบร้อยละ 39.94 ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์
ร้อยละ 14.16 พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองร้อยละ 13.37 ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ร้อยละ 10 ดร.วิโรจน์ลักษณะอดีศรร้อยละ 4.01 นาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีอย่างไรก็ตามยังพบว่าประชาชนร้อยละ 64.79 ระบุคะแนนนิยมจากการทำโพลสำนักต่างๆไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ว่ากทม.ทนายกฤษณะยอมรับเสนอตัวเป็นทนายให้ศรีสุวรรณและแต้งพงศกรแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับรู้แล้วทนายเดชาจะแจ้งความดำเนินคดีกับตนเองพร้อมยินดีหากให้ไปพบเพื่อทำความเข้าใจนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยอดีตทนายความของแม่ในคดีการเสียชีวิตของแตงโมเปิดเผยว่าเป็นฝ่ายติดต่อขอเป็นทนายความให้กับนายศรีสุวรรณจันยาและแตงพงศกรอดีตแฟนของแตงโมกรณีที่ถูกนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายความคดีแตงโมแจ้งความดำเนินคดีแต่ทั้งสองคนยังไม่มีการตอบรับว่าจะให้เป็นทนายความให้โดยขอให้รอหมายศาลก่อนจากนั้นจะตัดสินใจอีกครั้งโดยในส่วนของแตงพงศกรเองทราบว่าทีมทนายความนั้นมีอยู่แล้วส่วนเหตุผลที่ตนเองติดต่อเป็นทนายความให้นั้นเนื่องจากมองว่าการแสดงออกของทั้งสองคนเป็นสิทธิที่สามารถทำได้และไม่ควรถูกปิดกั้นหรือปิดปากและตนเองนั้นมีทางเลือกคือต้องเดินหน้าอย่างเดียวอะไรไม่ถูกในสังคมก็ต้องช่วยลูกความให้เต็มที่ไม่อย่างนั้นจะมาเป็นทนายความทำไมทนายกฤษณะยังกล่าวยอมรับด้วยว่าปัจจุบันตนเองพ้นสภาพจากการเป็นทนายคดีแตงโมอย่างสิ้นเชิงแล้วส่วนสาเหตุที่ถูกลดบทบาทจนพ้นสภาพให้เป็นสิทธิ์ของแม่แตงโมแต่ก็ยอมรับว่าไปด้วยกันไม่ได้เพราะคนหนึ่งอาจเป็นคนซื่อๆตรงๆส่วนอีกคนมีประสบการณ์มีเทคนิคเยอะแต่ระหว่างที่ตนเองเป็นทนายความให้แตงโมนั้นยืนยันว่าได้ทำทุกอย่างอย่างถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตอย่างไรก็ดีตนเองถูกด้อยค่าและดิสเครดิตพอสมควรจนกระทบกับคดีความอื่นๆที่ลูกความหลายคนมาขอยกเลิกคดีเพราะเกิดความไม่เชื่อมั่นขณะที่กรณีล่าสุดทนายเดชาโพสต์ในเพจจะเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับตนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เบื้องต้นก็ทราบว่าทนายเดชาจะดำเนินคดีกับตน3ข้อหาก็คือหมิ่นประมาทดูหมิ่นเจ้าพนักงานและเปิดเผยความลับของลูกความซึ่งตนเองยังคงเคารพนับถือในประสบการณ์ความรู้ความสามารถของทนายเดชาและหากทนายเดชาจะให้เข้าไปพบเพื่อคุยปรับความเข้าใจก็พร้อมยินดีแต่หากทนายเดชายังยืนยันจะดำเนินคดีกับตนเองก็เป็นสิทธิ์ของท่านและตนเองก็จะปกป้องสิทธิ์ของตนเองด้วยเช่นกันยืนยันที่ผ่านมาตนเองไม่เคยอาฆาตใครและไม่เคยโจมตีทนายฝ่ายตรงข้ามกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนระวังพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้อากาศร้อนมีฝนร้อยละ60กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนได้เลื่อนลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในวันนี้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้ด้านอ่าวไทยและภาคใต้วันนี้มีลมตะวันตกพัดปกคลุมทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้อากาศร้อนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News